วันนี้เนี่ยเราว่ากันด้วยเรื่องของความทุกข์นะทุกกายทุกใจความทุกข์ในทุกประเภทเลยถ้าเราเข้าใจเรื่องของความจริงจากความทุกข์จากพระวจนะของพระเจ้าเราจะผ่านได้พระเจ้าหนุนใจเราว่าอย่างไรบ้างประการที่หนึ่งนะคะเหตุของความทุกข์คืออะไรเราต้องเข้าใจเหตุเราจะอยู่กับผลได้นะคะเหตุของความทุกข์ก็คือว่าในประการแรกเนี่ยเป็นไปได้ว่าเราต่อต้านพระวจนะของพระเจ้าเราไม่ยอมรับพระวจนะของพระเจ้าเราไม่ใคร่ครวญเราไม่ใช้ชีวิตตามพระวจนะเมื่อไม่ใช้ชีวิตตามพระวจนะชีวิตของเราก็จะไปใช้ตามบาปหรือว่าตามอำเภอใจและบาปนั่นแหละทำให้เราทุกข์ดังนั้นรู้ถึงเหตุของความทุกข์จะกำจัดเหตุก็คือต้องน้อมรับพระวจนะของพระเจ้าต่อสู้กับความบาปได้นะคะและในอีกส่วนหนึ่งบางครั้งคุณอาจจะไม่ได้ทำบาปแต่ยังมีปัญหาเกิดขึ้นในชีวิตพระเจ้าต้องการหนุนใจว่าพระเจ้าจะให้ความทุกข์ที่คุณต้องเผชิญน่ะได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านึกถึงเรื่องของคนตาบอดตั้งแต่กำเนิดและพระเจ้ารักษาได้ไม่ใช่มาจากความบาปของใครแต่มาเพื่อพระเจ้าจะใช้ชีวิตของเขาอ่ะให้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระองค์แล้วก็ในประการที่สองทำไมพระเจ้าจึงอนุญาตให้เกิดความทุกข์พระเจ้าต้องอนุญาตนะพระเจ้าต้องอนุญาตสิ่งเหล่านั้นถึงจะเกิดมาได้และถามว่าทำไมพระเจ้าต้องอนุญาตให้คนของพระเจ้าเผชิญหน้ากับความทุกข์ก็เพราะว่าพระเจ้าต้องการทดสอบเราพระเจ้าต้องการทดลองใจของเราและพระเจ้าต้องการขัดเกลาลักษณะนิสัยของเราพระเจ้าต้องการให้เราถ่อมใจไม่ใช่ว่าเย่อหยิ่งและพระเจ้าต้องการให้ชีวิตของเราเนี่ยเมื่อผ่านพ้นการทดสอบไปแล้วเนี่ยชีวิตของเราจะเป็นพระพรสำหรับคนอื่นๆนะคะชีวิตของเราจะเป็นชีวิตที่ใช้การได้นะแล้วก็ในประการที่3ค่ะความทุกข์จะทำให้เกิดสิ่งดีได้หรือเมื่อหลายๆคนเวลาเกิดความทุกข์เราก็จะมองว่ามันมืดอยู่แล้วมันก็ยิ่งมืดมองไปทางไหนก็มืดแต่พระเจ้าเป็นด้ามที่มีความสว่างให้กับเราเสมอนะคะทุกแค่ไหนพระเจ้าก็ปรับเปลี่ยนจากสถานการณ์ของความทุกข์ให้เกิดสิ่งดีได้เหมือนกับเรื่องของการตีสอนตอนถูกตีทั้งเจ็บทั้งปวดเราจะร้องไห้แต่ว่าหลังจากนั้นเราจะรู้ว่าขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าได้ตีสอนเราในวันนั้นเราจึงได้เป็นคนใหม่ในเวลานี้มีสิ่งดีเกิดขึ้นได้เสมอถ้าเราเชื่อวางใจในพระเจ้าไปดูบุคคลในพระคัมภีร์หลายคนเผชิญหน้ากับความทุกข์แต่นั้นเป็นส่วนหนึ่งที่พระเจ้าส่งมาเพื่อให้ปลายทางของเขาเป็นพระพรในอาณาจักรของพระเจ้าและในประการที่4แม้จะอยู่ในความทุกข์ก็ยังมีการปลอบใจจากพระเจ้านะคะมีการปลอบใจจากพระเจ้าถ้อยคำของพระเจ้าจะปลอบใจเราแล้วก็ผู้คนที่อยู่รอบข้างหรือสถานการณ์ที่พระเจ้าส่งมาล้วนแล้วแต่เป็นการส่งสัญญาณของการปลอบใจของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเราเราไม่ได้ต่อสู้มันตามลำพังหรอกค่ะพระเจ้าสู้ไปกับเราและเราสามารถอธิษฐานได้พระเจ้าจะไม่เบือนพระพักหนีเรานะคะและในประการที่5ประการสุดท้ายแล้วเราจะอดทนต่อความทุกข์ยากได้อย่างไรนะคะก็โดยการมอบภาระของเราไว้กับพระเจ้าวางใจในพระเจ้ารักษาชีวิตที่ดีงามกับพระเจ้าแล้วก็ตระหนักว่าพระองค์ทรงอยู่กับเราแม้ว่าเราจะมองไม่เห็นพระองค์ก็ตามสำคัญคือพระเจ้ามองเห็นเราแค่นั้นก็เพียงพอแล้วนะคะ